จ่ายตัวเล็กๆ30วันนะครับแต่เราเอาไปทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยกำไรมันจะเยอะฝ่าเพิ่มอายุไปอีก1เดือนมันจะขายตัวได้อยู่ที่ตัวละ5บาทตัวด้วงตัวนี้มันเป็นรายได้เสริมที่ว่าดีมากช่วงนี้เลี้ยงง่ายอายุน้อยขายไวลงทุนก็น้อยช่วงนี้พี่ขายได้เท่าไหร่ได้เดือนนี้ครับได้ปิดยอดที่แสนหนึ่งตั้งแต่วันที่1เพิ่งปิดยอดเมื่อวันที่24เองปิดยอดแล้วยังไม่ถึงเดือนปิดไปแสนหนึ่งเดือนที่แล้วอ่ะเดือนที่แล้วได้ปิดยอดอยู่ที่ 70,000 ฝ่าผมกะว่ายันสิ้นปีเนี่ยผมกะจะได้ให้ทะลุล้านถ้าทะลุล้านก็จะดีมากสวัสดีครับผมเก่งบ้านแพ้วราชันด้วงสาคูยืนพื้นก็อยู่ที่ 30,000 อัพขึ้นครับ30,000อัพขึ้นได้อยู่แล้วหากต้นทุนก็อยู่แค่ประมาณ 5-6,000 เต็มที่มันก็ยังเหลืออยู่เยอะถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ว่าโอเคครับฟาร์มด้วงมะพร้าวฟอนเทียครับเพิ่งทำได้เกือบจะ2ปีเองแต่ก่อนขายกล้วยปิ้งอยู่วันหยุดอันนี้เป็นอาชีพเสริมครับสั่งมาจากเหนือเหมือนกันสั่งมา4ชุด 1,000 บาทก็ลองเอามาเลี้ยงมาทำดูทีนี้เราก็เริ่มเพาะเป็นพ่อแม่พันธุ์ทีนี้เราก็คือว่าเราซื้อมาแค่ครั้งเดียวอ่ะ 1,000 ลงทุนครั้งเดียวเราก็จะมาทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ทีนี้เราก็ได้เยอะมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยทำค่อยๆขายมามันก็เริ่มโตมาจนทุกวันเนี่ยครับตอนนี้มีกี่กะละมังกะละมังน่าจะประมาณ 500-600 กะละมังได้ครับอันนี้จะเป็นกะละมังที่ว่าเราเพาะลูกด้วงครับเพราะว่าตัวพ่อแม่พันธุ์3คู่4คู่เนี่ยเราสามารถเพาะได้2กะละมังถึง3กะละมังครับพูดง่ายว่าเราลงทุนครั้งเดียวเราก็เอาลูกด้วงที่เราเลี้ยงมาแล้วเพาะมาแล้วเนี่ยก็ต่อยอดทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ออกไปได้มันก็จะวนเวียนเป็นวัฏจักรของมันนะครับตัวด้วงสาคูก็หลักๆก็ทอดพวกเกลือผัดกะเพราย่างก็หลายเมนูครับอยู่ที่คนจะตัดแปลงไปทำมันเองผมว่ามันอร่อยนะเพราะว่าถ้าคนเขาเคยกินแล้วอ่ะเขาก็กินอยู่ตลอดเพราะมันอร่อยครั้งแรกนะครับตัวนี้1กะละมังอยู่ที่ประมาณ 80-90 บาทเต็มที่แล้วมันจะแพงเพราะว่าตัวพ่อแม่พันธุ์ขายอยู่คู่10บาทใส่ไป3คู่ก็3ก็30บาทแล้วทีนี้ก็เหลือแต่พวกอาหารประมาณ 30-40 บาทวิธีเพาะไข่ด้วงอันนี้จะเป็นกากน้ำตาลกับ EM นะครับอันนี้ผมตักตวงไว้แล้วตอนนั้นก็จะมาเป็นอาหารหมูอันนี้จะเป็นสาคูนะครับเนื้อสาคูจากต้นสาคูครับอันนี้ที่มาจากภาคใต้ก็เลี้ยงหน้าเปลือกมะพร้าวครับพอมันไข่เสร็จพอลูกด้วงมันออกจากไข่มันก็ลงมากินข้างล่างกันมันจะลงมากินสาคูกันพวกนี้ก็ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงไปกะละมังละ3คู่4คู่แค่นี้เองครับจบกะละมังนึงใช้เวลาเตรียมจานกี่นาทีประมาณ2นาทีเองอันนี้คือตัวพ่อแม่พันธุ์ที่ว่าเราปล่อยไข่อันนี้จะมีลูกด้วงเล็กๆเลยครับเห็นปะดูดวงเล็กๆจากไอ้ตัวเล็กๆจากตัวเล็กๆครับกี่วันที่มาเป็นแบบนี้อันนี้อยู่ที่30วันขายก็โลนึงได้อันนี้ก็200-300แต่เราเอาไปทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยกำไรมันจะเยอะฝ่าเพิ่มอายุไปอีก1เดือนมันจะขายตัวได้อยู่ที่ตัวละ5บาทตัวผู้ตัวเมียคือคู่ละ10บาททำพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เอาเปลือกมะพร้าวแบบนี้ครับกึ่งแห้งกึ่งเขียวเลี้ยงให้เต็มหน้าแบบนี้เลยครับแล้วก็ใส่ไปกะละมังละ110ตัวครับพี่ใส่กะละมังหรือมีแค่มะพร้าวมีแค่มะพร้าวอย่างเดียวเลยครับมันจะเอาใยพวกเปลือกมะพร้าวเนี่ยเพื่อที่จะพันตัวเองเพื่อที่จะเข้าฝัก15วันแล้วก็มาเปิดดูเพื่อที่เราจะเก็บฝักมันนี่ฝักด้วงเนี่ยฝักด้วง15วันแล้วก็เก็บฝักออกมาอีก15วันไม่เกินจากนี้มันจะออกมาเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์มันจะออกมาพันพ่อแม่พันธุ์แบบนี้ตัวเมียงวงยาวเรียวแหลมส่วนตัวผู้นะครับงวงจะสั้นหน่อยนึงแล้วตรงปลายงวงจะมีหนวดอยู่อ่อนๆที่นี้มันกินสดได้ไหมครับได้ครับอันนี้เป็นตัวดักแด้แต่ขายแพงมากตัวนี้แพงฝ่าเพราะว่ามันเบาฝ่าโลละ 1,500 แล้วมันไม่ค่อยมีใครรู้จักอันนี้โปรตีนสูงมากเลยตัวนี้มันยังดิ้นอยู่เลยนะดิ้นอยู่เลยครับข้างในจะเป็นแป้งๆอย่างเงี้ยมันๆเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับนี่ครับโปรตีนล้วนๆตัวนี้นี่แหละครับตัวนี้มันอร่อยแล้วพี่มันอย่างเดียวเลยครับออกมันหวานกินได้หมดตัวนี้ด้วงคนก็กินได้ตัวตีล้วนๆวันเดือนนึงเท่าไหร่นะตอนนี้ต่ำสุดอยู่ที่ 30,000 เดือนนี้ฟันไปแสน 5,000 ลงทุนแค่พันเดียวด้วงถามว่าเลี้ยงง่ายง่ายครับแต่ว่าก็ต้องใส่ใจเขาบ้างเหมือนกันเวลาที่จะเลี้ยงก็ต้องศึกษาก่อนว่าด้วงมันเวลาเลี้ยงอ่ะเราต้องคอยดูอะไรเขาบ้างศัตรูเขามีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องมองตัวเองด้วยว่าเราทำไปแล้วอ่ะเราจะไหวไหมไม่ใช่ว่าพอทำไปแล้วก็ทิ้ง
ฟากมันก็กระเจ๋งอะครับ 3-4 วันมาเปิดดูอาหารทีปุ๊บถ้าน้ำแห้งแล้วก็ใส่ยางฉีดน้ำแค่นั้นเองถามว่าถ้าเกิดว่าบางคนคิดจะเลี้ยงแต่ไม่มองดูเขาเลยอะมันก็ตายครับมันก็จะพากันเจ๊งเปล่าๆลองศึกษาดูก่อนนะครับหรือไม่มันก็เหมือนกับว่าลองซื้อเป็นชุดทดลองไปถ้าซื้อชุดทดลองมันก็เหมือนกับการซื้อแฟรนไชส์อย่างฟาร์มผมอะผมจะมีการสอนให้บอกสูตรให้อะไรให้ทุกอย่างเวลามีปัญหาอะไรโทรมาหาผมได้ผมบอกผมสอนให้หมดลองเลี้ยงก่อนให้พี่เลี้ยงให้รอดก่อนค่อยหาตลาดเหมือนก็ขายกับข้าวตามตลาดนัดถ้าเรามีของขายมันก็จะขายได้ตัวด้วงขายกันกิโลละ300บาทถ้าเป็นชุดทดลอง1ชุดจะมีพ่อแม่พันห้าคู่อาหารเลี้ยงอาหารเติมให้ชุดละ250บาท4ชุดฟรีค่าจัดส่งเลยครับก็เลี้ยงขายด้วงนะครับก็จะมีคนเลี้ยงเอาไปกินทางเราก็จะเน้นเรื่องการขายเป็นชุดทดลองก็มีแล้วก็เป็นพ่อแม่พันแล้วก็มีขายจำหน่ายที่เนี้ยครบทุกอย่างทิศทางของตลาดด้วงครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเขาส่งออกนอกหมดนะถ้าด้วงไทยมันขาดเราอ่ะขายในไทยได้สบายๆแต่ถ้าเกิดเราทำส่งนอกได้อย่างเขาตลาดมันก็จะไปอีกไกลเหมือนกันครับ